สวัสดีครับวันนี้ช่างบอมนะครับจะมารีวิวการใช้หวีสีชมพูนะครับว่าสามารถจะทำงานได้ดีประมาณไหนนะครับเริ่มเลยเพื่อไม่เสียเวลานะครับนี่หลังจากที่ผมขึ้นทรงไปแล้วผมก็จะมาใช้หวีเก็บนี่นะครับคือลักษณะของหวีเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่แข็งไม่อ่อนจนเกินไปนะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างดีนะครับส่วนตัวผมเองผมก็ชอบนะเพราะว่ามันก็อย่างที่บอกส่วนตัวผมไม่ชอบหวีแข็งมากเกินไปแล้วก็ไม่ชอบอ่อนมากเกินไปนะครับผมคิดว่าอันนี้ทำได้ดีมากนะครับการนี่ครับด้านละเอียดของเขาก็มันจะมีสองด้านนะมันจะมีด้านนี้ครับด้านละเอียดกับด้านถี่นะครับด้านถี่ก็ไว้เก็บผมด้านบนที่เราไม่ต้องการให้ด้านล่างโดนกินนะครับนี่นะครับนะครับสามารถเก็บได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูอันเล็กด้วยอันเล็กหวีเล็กก็จะแบบนี้อ่ะนี่ครับผมจะใช้เก็บตรงนี้ให้ดูเก็บรายละเอียดได้นี่ผมก็ใช้คู่กับแบตเตอรี่ Black Bead นะครับผมนะฮะนี่ครับกล้องมาดูซูมดูใกล้ๆให้หน่อยครับว่าตรงนี้ใกล้เกินนะฮะต้องอย่างนี้ประมาณนี้ฮะนี่ครับว่าค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีนะครับถ้ารู้สึกว่าคมเกินไปนะหวีคมเกินไปเนี่ยก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ศูนย์นะครับฝนบางๆหรือว่าเป็นกล่องกระดาษก็ได้นะครับฝนจงรู้สึกว่าไม่คมแล้วก็ลองเทสกับหนังแขนตัวเองดูนะถ้าดีก็ใช้กับลูกค้าได้เลยครับนี่นะครับหวีสีชมพูที่ทุกคนก็หาซื้อกันได้นะครับประมาณนี้ครับ